การรอคอยแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับรวมถึงกำลังรอมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระกันอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสรีมาครับครม.ครับเคาะแล้วนะครับเราเที่ยวเดียวกันเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแหมยิ้มเลยนี่เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วล่ะฮะจะบอกว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกในที่สุดครม.ก็เคาะสักทีนะคะก็อย่างที่บอกไปหลายคนรอนะคะสำหรับเราเที่ยวด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ครม.เคาะแล้วนะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5จำนวน 560,000 สิทธิ์ค่ะสามารถเริ่มใช้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะซึ่งใครที่อยากจะเดินทางนะคะกับมาตรการเราเที่ยวด้วยกันนี่ต้องเตรียมตัวเลยนะคะลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com เหมือนเดิมค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5เนี่ยค่ะใช้วงเงิน 2,016 ล้านบาทค่ะภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย2ส่วนก็คือเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้หลายๆคนนี่คือเดินทางได้ง่ายขึ้นนะคะ2ส่วนที่ว่านั่นก็คือมีวอยเชอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีสนับสนุนค่าห้องพักด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ภาครัฐก็จะมีการวางแนวทางป้องกันการทุจริตโดยธนาคารกรุงไทยเนี่ยค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาในประเทศไทยจะมีการจัดระบบให้แสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรมนะคะถ้าหากว่ามีการจองเกินจำนวนที่แจ้งในระบบจะสามารถจำกัดการจองได้พร้อมทั้งจัดให้โรงแรมที่พักร่วมโครงการมีการระบุนะคะคำยินยอมในแบบฟอร์มให้ชัดเจนสำหรับการป้องกันปัญหาการขึ้นราคาห้องพักที่เกินจริงโดยถ้าหากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริงสามารถเอาผิดเรียกเงินแล้วก็ระงับการจ่ายได้รวมทั้งต้องรับโทษนะคะถึงการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลส่วนผู้ใช้สิทธิ์ก็จะมีการจัดระบบสแกนใบหน้าของผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการเช็คอินเข้าที่พักแล้วก็การใช้ e-voucher ด้วยนะคะเป็นการป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นไปสวมสิทธิ์นั่นเองค่ะคือโครงการนี้อาจจะไม่ใช่แค่ประชาชนเท่านั้นที่แบบกำลังรออยู่แต่ว่าถ้าไปดูในมุมของผู้ประกอบการเองเขาก็รอเหมือนกันเพราะแม้ว่ารอบนี้มาตรการต่างๆมันจะดูค่อนข้างแบบรัดกุมนิดนึงป้องกันการทุจริตแต่ผู้ประกอบการเองเขาเชื่อว่ามันจะกระตุ้นยอดจองได้เหมือนกันนะค่ะท่ามกลางต้นทุนต่างๆที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าปล่อยโรงแรมไม่ให้มีคนพักเนี่ยก็จะเสียดายเวลาเหมือนกันเสียโอกาสด้วยเหมือนกันนะคะเจ้าของโรงแรมเขาก็บอกนะคะบอกว่าถ้าหากว่ามีคนมาพักเป็นไปตามสิทธิ์ที่รัฐบาลได้มีการสนับสนุนเนี่ยค่ะก็น่าจะดีต่อทางโรงแรมด้วยนะคะทีมข่าวคุยกับโรงแรมในจังหวัดตรังค่ะนางสาวธิดารัตน์เทียนวิชัยเป็นผู้บริหารโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะคะก็บอกว่าดีใจที่ครม.มีมติสานต่อกระตุ้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5นี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาโครงการนี้สามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดีประชาชนกล้าเดินทางกล้าตัดสินใจเที่ยวมากขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้มากนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีซึ่งมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมียอดจองห้องพักเข้ามามากขึ้นแบบเห็นได้ชัดแต่ถ้าไปดูด้านต้นทุนนะคะผู้ประกอบการเองก็ยอมรับนะคะว่ายังมีความหวังอยู่เหมือนกันที่รัฐบาลจะทบทวนมาตรการการปรับขึ้นค่า FT ทำไมถึงยังหวังเพราะว่าคือเขาก็เคาะไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้ก่อนปีใหม่นางสาวธิดารัตน์บอกนะคะว่าเนื่องจากผู้ประกอบการทุกรายเดือดร้อนอย่างหนักแทบจะปิดโรงแรมมาก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะแต่ว่าการที่กลับมาในรอบนี้เนี่ยค่ะกลับมามีภาระเพิ่มให้กับผู้ประกอบการโดยขณะนี้ค่ะโรงแรมรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจ่ายค่าไฟโดยรวมจาก3ส่วนประกอบด้วยค่าไฟค่า FT แล้วก็ค่าพีคค่าพีคเนี่ยเป็นเงินกินเปล่านะคะที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมทำให้ต้นทุนค่าไฟต่อเดือนสูงขึ้นมากซึ่งทางโรงแรมเองก็บอกว่าก็พยายามที่จะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะแต่ว่าพอมีค่า FT ที่ขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นปัญหาแน่นอนเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะคือตอนนี้ค่าไฟต่ำๆต่อเดือนก็หลักแสนอยู่แล้วค่ะถึงมีงานหรือไม่มีงานก็ต้องเหยียบลูกแสนอยู่แล้วค่าใช้จ่ายก็เลยมีเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีต้นทุนที่จะต้องแบกอยู่เนี่ยเดือนเป็นแสนไม่ใช่แค่แสนเดียวด้วย
โดยทางโรงแรมบอกนะคะบอกว่าปกติต้องจ่ายค่าไฟต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทค่ะแบ่งเป็นค่าไฟประมาณ 150,000 บาทค่า FT 30,000 บาทนอกจากนั้นก็มีค่าพีคอีกเดือนละกว่า 20,000 บาทอันนี้เป็นค่าพลังงานที่ต้องจ่ายในช่วงที่ใช้ไฟมากนะคะซึ่งทางโรงแรมไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงเวลาการจัดงานในช่วงเวลากลางวันที่มีการใช้ไฟมากที่สุดก็คือตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.ได้แต่ถ้าหากว่ามีการเพิ่มค่า FT อีกก็จะยิ่งเพิ่มภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะผ่านความเห็นชอบของครม.ไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังคงมีความหวังนะคะที่อยากจะให้รัฐนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะให้ทบทวนการชะลอปรับขึ้นค่าไฟค่า FT ออกไปอีกค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเคาะช่วยค่าไฟส่วนลด FT นะคะให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ว่าเป็นบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยนะคะแล้วว่ากลุ่มที่เคยใช้301หน่วยขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรการมาช่วยเหลือนะคะผมก็ไปดูที่บ้านนะ290ทุกเดือนเลยนะครับได้รับความช่วยเหลืออยู่น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์แต่ถ้าย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยหลายคนก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ารอบนี้เนี่ยคนจะใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีโควิด19อันนี้มันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเพราะว่ารัฐช่วย 40% ตอนนั้นราคาโรงแรมอย่างกรณีโรงแรมนึงที่ภูเก็ตที่ผมเคยไปพักเนี่ย 3,000 บาทในช่วงนั้นถ้าใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันลดลงไป 40% จะจ่ายแค่ 1,800 บาทแต่ล่าสุดคือตอนนี้ราคามันขึ้นไปรอแล้วไม่ใช่รอเพราะว่ามีโครงการนี้นะครับแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 12,000 ครับคุณสิริมาต่อคืนดังนั้นถ้าใช้สิทธิ์ลดไปเนี่ย 3,000 บาทยังไงก็ต้องจ่ายคืนหนึ่งเนี่ย 9,000 บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็แพงเกินไปถ้าเทียบกับในช่วงก่อนหน้าที่เราเคยไปพักในราคาที่แบบถูกกว่านี้นะครับค่ะแต่สำหรับโรงแรมที่คุณเชอสารพูดไปฉันเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วเพราะว่าถ้าดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตเองมีข่าวออกมาล่าสุดว่าบางโรงแรมเนี่ยเขาได้เซอร์วิสชาร์จต่อเดือนเนี่ยค่ะเกือบแสนบาทก็คือ 79,000 บาทนั่นมันสะท้อนได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนคนที่มาพักโรงแรมหรือว่ามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีจำนวนมากจริงๆนะคะถือว่าสูงมากที่มีกำลังซื้อด้วยใช่ครับค่ะเราต่อเนื่องกับกรณีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปดูกรณีการทำธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่รูปแบบแฟรนไชส์ในชุมชนค่ะมีกรณีหนึ่งเนี่ยเขาเล่าแบบนี้ว่าเขาได้ผลตอบแทนเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดนอกจากตัวเขาขาดทุนเนี่ยยังกลายเป็นว่ามีปัญหากับเจ้าของแฟรนไชส์ด้วยเหรอคะค่ะกรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่จังหวัดเชียงรายก็มีการร้องเรียนกันเข้ามาเพราะบอกว่ามีร้านค้าบางแห่งออกมาระบุนะคะว่าหลังจากที่ร่วมดำเนินการร้านค้าถูกดีแต่ว่าไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ได้มีการอ้างอากันเอาไว้ในสัญญานะคะขณะเดียวกันถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยค่ะเรื่องนี้ทางผู้บริหารบริษัททีดีตะวันแดงเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยค่ะต้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องการบอกเลิกสัญญาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยยืนยันนะคะว่าทางร้านค้าเนี่ยทำผิดเงื่อนไขค่ะเราไล่เรียงอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ร้านโชห่วยที่ได้พูดกันไปร้านโชห่วยที่ว่าอยู่ที่สถานีป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นหนึ่งในร้านค้าที่กำลังมีข้อพิพาทกับบริษัททีดีตะวันแดงเป็นผู้ดำเนินการร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ถูกดีนะคะเจ้าของร้านบอกว่าตัดสินใจเข้าร่วมดำเนินการจากโฆษณาออนไลน์คิดว่าเป็นกิจการที่น่าสนใจนำเงินเก็บของตัวเองมาปรับปรุงร้านนะคะแล้วก็เอาไปลงทุนประมาณ 500,000 บาทแบ่งเป็นปรับปรุงร้าน 300,000 ค่าประกัน 200,000 แต่ว่าเปิดดำเนินการมาได้ไม่นานค่ะไม่ได้กำไรแล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งกับทางบริษัทจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ขณะเดียวกันร้านนี้เนี่ยยังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็ถูกริบเงินประกัน 200,000 บาทด้วยค่ะก็เราทราบข่าวมาจากการโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทนะคะด้วยสโลแกนที่ทำให้เกิดความโลภขึ้นมาก็คือคำว่าพลิกชีวิตโชห่วยให้รวยได้เราก็เลยอยากมีอาชีพที่ใช้ดูแลตัวเองครอบครัวนะคะในช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะที่บ้านเกิดเราก็คือที่อำเภอป่าแดดนะคะก็เลยติดต่อบริษัทไปบริษัทก็ตอบกลับมานะคะโดยที่เริ่มแรกก็มีการกู้เงินค่ะ 500,000 บาทนะคะที่ธนาคารที่ร่วมทุนกับทางบริษัทค่ะเป็นเงิน 500,000 บาท 500,000 บาทนี้แบ่งเป็นค่าประกันสินค้านะคะ 200,000 บาทแล้วก็
มีค่ารีโนเวทร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทอีก 300,000 บาทนี่คือนี่ที่เราเริ่มแล้วก็ต้องผ่อนจ่ายนะคะธนาคารเดือนละ 8,900 บาทค่ะเช่นเดียวกับอีกร้านค่ะชื่อว่าร้านปีเตอร์การค้าอันนี้เข้าร่วมโครงการพลิกชีวิตโชห่วยทำแฟรนไชส์ร้านถูกดีมีมาตรฐานนะคะเขาบอกว่าเขาเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่25ธันวาคมค่ะปี2564เจ้าของร้านบอกว่ากู้เงินเหมือนกันจากธนาคารมาลงทุน 450,000 บาทปรับปรุงร้านให้ได้มาตรฐานแล้วก็จ่ายไปเงินค้ำประกันตามสัญญาแต่เปิดได้เพียง6เดือนค่ะเนื่องจากบริษัทคู่สัญญาได้ส่งพนักงานมาตรวจสอบเช็คสต็อกสินค้า2ครั้งครั้งแรกอ้างว่ายอดสินค้าที่สูญหายเนี่ยหายไปประมาณ 56,000 บาททางร้านเองบอกอ่ะหายก็หายผ่อนชำระค่าสินค้าไป3เดือนนะคะต่อมาครั้งที่2ส่งพนักงานมาตรวจสอบสินค้าเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้พบยอดสินค้าที่หายไปสูงถึง 315,000 บาททางร้านเองบอกว่าขอร่วมตรวจสอบด้วยหน่อยได้ไหมแต่ว่าทางพนักงานนะคะปฏิเสธต่อมาบริษัทบอกเลิกสัญญาแล้วก็ยอดเงินที่ต้องชำระกว่า 600,000 บาทหักเงินประกันไป 200,000 ที่เหลือตัวเขาต้องเป็นหนี้กว่า 400,000 บาทค่ะก็อยากจะฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะว่าไม่ว่าท่านเสถียรพ่อเสถียรดิฉันขอเรียกพ่อแล้วกันรุ่นนี้รุ่นพ่อแล้วแล้วก็พ่อแอดเนี่ยที่อยู่ในโบชัวเนี่ยช่วยเหลือเราด้วยว่าเราจะเดินต่อยังไงไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะดิฉันนี่4ชีวิตอยู่ในนี้รวมคนพิการด้วยแล้วเพื่อนๆที่คุยกันเนี่ยนะร้องไห้ทุกคนเลยค่ะจากคนไม่เคยมีหนี้ก็ต้องมีหนี้เดินต่อไม่ได้แล้วลูกไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องจ่ายถูกไหมกับหนี้สินที่มันไปต่อไม่ได้จริงๆไม่ต่างจากร้านพลอยใสตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะคะร้านนี้เขาเพิ่งเปิดเป็นวันที่5หลังจากที่บอกเลิกสัญญากับบริษัทไปเพราะว่าไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้เนื่องจากต้องแบกรับภาระยอดสินค้าที่สูญหายไม่ไหวเพราะว่าเปิดร้านมาเพียง 5-6 เดือนต้องเป็นหนี้กับบริษัทกว่า 100,000 บาทค่ะหมดใจใกล้จะหมดปุ๊บก็คิวไอเข้ามาอีกแล้วรอบสองแล้วก็โดนอีกคือมันจะแบบคล้ายๆกับว่าพอเราผ่อนจะหมดแล้วเขาก็มาเอาอีกเรียกเก็บอีกทีนี้หนักกว่าเดิมค่ะหนักกว่าเดิมก็เลยไม่ไหวแล้วค่ะก็ท้อเพราะว่าเราก็คิดว่าอาชีพนี้เราจะเลี้ยงชีพเราได้เนาะสุดท้ายมันก็ไปไม่ได้นี่เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะนับตั้งแต่เชียงรายนครราชสีมาไล่มาจนถึงมุกดาหารค่ะเรื่องนี้นะคะทางผู้บริหารก็ต้องออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะชี้แจงเลยนะคะผู้บริหารบริษัททีดีตะวันแดงออกมาบอกนะคะบอกว่าการบอกเลิกสัญญาร้านค้าร่วมดำเนินการร้านถูกดีที่จังหวัดเชียงรายที่บอกเลิกเพราะว่าทำผิดสัญญาค่ะโดยหลังจากเปิดร้านก็มีการโอนเงินล่าช้าต่อเนื่องมากกว่า80ครั้งจาก130ครั้งในเดือนพฤศจิกายนนับสต็อกของบริษัทที่เข้าตรวจสอบสต็อกนะคะเขาบอกว่ายอดสินค้าหายไปจริงๆนะคะสูงกว่าส่วนแบ่งรายได้ด้วยซ้ำไปนะคะบริษัทจึงนำรายได้ของร้านค้าเนี่ยมาหักชำระค่าสินค้าซึ่งก็ไม่พอชำระแล้วก็ได้ส่งหนังสือทวงถามโดยกำหนดให้ชำระเข้ามาภายใน3วันเมื่อถึงกำหนดค่ะบริษัทบอกว่ายังไม่ได้รับก็เลยออกจดหมายเพื่อบอกเลิกสัญญาต่อมา25ธันวาคม2565ทางร้านเนี่ยค่ะโอนยอดค้างชำระเข้ามาให้กับบริษัทแต่ว่าก็เลยกำหนดการไปแล้วอะค่ะก็เลยยืนยันจะต้องไปปิดร้านตามที่นัดหมายเอาไว้แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปเอาของเอาสต็อกสินค้าได้นะคะก็เลยจำเป็นจะต้องไปแจ้งความในข้อหายักยอกทรัพย์โดยยืนยันนะคะว่าสัญญาที่ทำกับผู้ประกอบการเป็นธรรมค่ะพูดเรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมนั้นถ้าไปดูในกระบวนการที่เขากล่าวอ้างมาเรื่อยๆนั้นนะก็เปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่การขึ้นมาโพสต์ครั้งแรกว่าเราไปแจ้งข้อหายักยอกทั้งที่ทรัพย์นั้นอยู่ในบ้านเขาเราก็ชี้แจงไปว่าก็ทรัพย์อยู่ในบ้านเขานะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราสินค้าและอุปกรณ์ประมาณ1ล้านบาทเนี่ยที่อยู่ในร้านเขาเนี่ยนะเป็นของเราและร้านค้าที่ทำกับเราทุกคนทราบดีนะครับส่วนประเด็นที่เขาเบี่ยงเบนไปว่าไม่เป็นธรรมก็ต้องมาดูว่ามันไม่เป็นธรรมในเรื่องอะไรเพราะว่าในขณะนี้พูดลอยๆออกมาว่าไม่เป็นธรรมขณะที่เรามีผู้ประกอบการร่วมกับเรา 5,000 กว่า
ความไม่เป็นธรรมมันจะเกิดอย่างไรครับในเมื่อข้อเท็จจริงอันแรกสุดเมื่อเปิดกับเราก็เอาสินค้าและอุปกรณ์ไปล้านกว่าบาทไปให้เขาขายของได้ก็เอาเงินคืนบริษัทเมื่อถึงสิ้นเดือนกำไรมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันบริษัทก็รับมา 15% เขาก็ได้ 85% แล้วก็ทำกับแบบนี้ทุกรายนะเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับบริษัททีดีตะวันแดงนะคะเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2561ค่ะเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกชุมชนตอนนี้ก็อย่างที่ทางผู้บริหารบอกไปว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 สาขารูปแบบการลงทุนนะคะทางบริษัทเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนในส่วนของสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดชั้นวางสินค้าตู้เย็นเครื่องคิดเงินอัตโนมัติกล้องวงจรปิดทั้งหมดคือมูลค่าเกือบ1ล้านบาทส่วนผู้ดำเนินการก็จะต้องลงทุนส่วนของการปรับปรุงร้านแล้วก็เงินค้ำประกัน 200,000 บาทแล้วก็กำหนดให้ผู้ดำเนินการนั้นต้องส่งรายได้ทุกวันโดยแบ่งรายได้จากกำไรร้อยละ85นะคะผู้ดำเนินการได้อีกร้อยละ15ก็เป็นของบริษัทค่ะกรณีที่ไม่ส่งรายได้ค่ะบริษัทบอกว่าจะมีการทวงถามถ้าเกิน3วันจะหยุดส่งสินค้าและถ้าเกิน4วันก็จะมีจดหมายแจ้งชำระเงินภายใน3วันถ้าไม่ยอมชำระเงินก็จะบอกเลิกสัญญาทันทีแล้วก็นัดหมายเข้าไปขนย้ายสินค้าและอุปกรณ์ออกจากร้านปัจจุบันค่ะมีการบอกเลิกสัญญาไปประมาณร้อยละ5ของร้านค้าทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการผิดสัญญาไม่ส่งรายได้ตามกำหนดนั่นเองนะคะทีนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่รุกเข้าไปสู่ชุมชนมากขึ้นหลายคนสนใจจะลงทุนนะคะแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการต้องศึกษารายละเอียดให้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะสัญญาที่จะเซ็นกับทางบริษัทเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าอ่านไม่ดีแล้วไปผิดสัญญากันเกิดขึ้นก็จะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้อย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องเหมือนการที่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับร้านโชห่วยที่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในชุมชนเนี่ยค่ะตอนนี้โหร้านค้าปลีกเยอะมากแล้วก็โชห่วยที่เป็นออริจินัลเองหรือว่าเป็นของดั้งเดิมเองเนี่ยก็มีอยู่มากในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องดูว่าแต่ละชุมชนเนี่ยค่ะจะมีการขยายตัวมีการจับจ่ายใช้สอยที่ทำให้ร้านค้าแต่ละร้านที่อยู่ในชุมชนและเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมียอดขายได้มากขนาดไหนด้วยนะคะตอนนี้ร้านโชห่วยในชุมชนหลายๆร้านเขาก็พยายามปรับตัวสู้กับร้านค้าปลีกรายใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับคุณสิริมาครับก่อนหน้านี้นะครับ